โอ้สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะฮะวันนี้ไม่ได้อยู่ในครัวก็จริงนะครับขยับเข้ามาเพราะว่าในครัวมันร้อนอบอ้าวมากในเดือนเมษายนเนี่ยคือทำกับข้าวไปปาดเหงื่อไปเลยอ่ะก็เลยหลบเข้ามาอยู่ในห้องรับแขกนะครับแต่ว่ามาจัดเตรียมแล้วก็หมักผสมให้ดูเฉยๆเวลาย่างนะครับด้วยหม้อทอดเนี่ยก็คงต้องเอาไปย่างไม่ในครัวก็นอกบ้านเพราะไม่งั้นกลิ่นตลบอบอวนแม่บ้านบ่นแน่วันนี้จะทำเมนูปีกไก่ย่างนะครับปีกไก่อบกระเทียมแล้วกันนะครับจะเอาย่างก็ได้จะอบก็ได้เพราะว่าหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันเรียกได้หลายแบบเนาะบางคนก็เรียกหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมติดปากไปแล้วเรียกมันว่าหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับวันนี้ใช้ของอัติมาคอซ่าตั้งแต่ที่เขาให้มาใช้ก็ใช้มาตลอดใช้ดีโอเคอยู่มาดูส่วนผสมเมื่อกี้นะครับเดินออกไปนะมอเตอร์ไซค์ยางแบนเดินออกจากหมู่บ้านไปซื้อปีกไก่มาอันนี้เป็นปีกบนไก่นะครับกิโลละประมาณ80กว่าบาทนี่แหละผมซื้อมา7ขีดนะฮะอยู่ที่61บาทนะได้เยอะอยู่นะได้15ชิ้นอันนี้นะมันเป็นส่วนของปีกนะอันนี้ราคาน่าจะถูกละปีกกลางก็จะแพง100กว่าบาทปีกปลายนี่ไม่แน่ใจเมื่อกี้ไม่ได้ดูอันนี้ได้ปีกมาละ7ขีดเนาะดูส่วนผสมให้มันครบก่อนแล้วกันเนาะหลังจากไปซื้อปีกไก่มาแล้วเข้าบ้านมาก็มาแกะกระเทียมนะครับกระเทียมจีนอันนี้กี่ขีดไม่รู้แหละแต่ประมาณนี้แหละส่วนเครื่องปรุงนะครับเอาในถ้วยนี่ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็น3เกลือเนาะรากผักชีกระเทียมพริกไทยประมาณสัก2ช้อนได้มั้ย2ช้อนโต๊ะประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวประมาณช้อนนึงแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้1ช้อนโต๊ะส่วนอันนี้เป็นผงชูรสแล้วก็ผงปรุงรสนะครับผงนัวไม่ใส่ก็ขาดความมั่นใจจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่บางคนไม่ชอบใส่นะครับแล้วก็เกลือป่นอีกนิดหน่อยมาเดี๋ยวมาหมักก่อนดีกว่านะครับมันจะต้องใช้การบีบนวดนวดคลึงเพราะฉะนั้นขออนุญาตใส่ถุงมือนะครับเพื่อที่มันจะแบบบีบนวดให้มันเข้าเนื้อนะครับมันจะทำให้แบบเครื่องปรุงเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อสัตว์ได้โอเคอยู่เนาะมาเดี๋ยวเอาที่มันเป็นของแห้งก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาผงชูรสนะครับผมใส่นิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับครึ่งช้อนชานะแล้วก็ผงปรุงรสนะครับผมจะใส่ประมาณ1ช้อนชาเกลือนะครับเกลือนี่จะใส่ประมาณพอๆกับผงชูรสเลยนิดหน่อยกลัวมันเค็มประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็3เกลือเนาะนี่ซอสหอยนางรมนะครับพออัพอันนี้ซีอิ๊วขาวใส่ไปก่อนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดละเหลือแต่กระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะต้องซอยกระเทียมก่อนกระเทียมเนี่ยนะครับผมใช้กระเทียมจีนเพราะว่ากลีบมันใหญ่เนาะเวลาย่างมันดูน่ากินดีเวลาเราซอยเราก็จะซอยให้มันเน้นบางๆหน่อยนะครับระวังมือด้วยเวลาใช้มีดเนาะมันเคยโดนมาแล้ว ประมาณนี้ค่อยๆซอยไปแล้วกันนะครับหมดแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปใส่กับไก่ของเราเนาะใส่ไปเลยนะครับมันจะหอมก็ตรงกระเทียมนี่แหละผมว่านะถ้าคนชอบกระเทียมนะชอบกินกระเทียมอะไรเงี้ยทีนี้เราก็จะขยำละนะครับเอาเครื่องปรุงให้มันทั่วๆแล้วกันค่อยๆนวดไปกระมังมันเล็กไปปะมีอยู่2ใบเล็กก็ใบใหญ่ใบใหญ่ก็ใหญ่เกินบีบนวดให้มันเข้าๆกันแล้วกันนะครับหลังจากนวดไปสักพักนะครับผมจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วค่อยเอาไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะทิ้งไว้งี้แหละหลังจากหมักครบประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ดูแล้วมันเริ่มแห้งแล้วเนาะด้านในก็โอเคนะครับรู้สึกว่าเครื่องปรุงมันจะซึมเข้าไปแล้วทีนี้เราจะเอาใส่ในตะแกรงหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับอัน
นี้ผมไม่ได้ลองกระดาษฟอยล์หรือว่ากระดาษไขนะครับผมอยากให้ลมมันมาจากข้างล่างด้วยนะก็เลยแบบวางไว้อย่างนี้เลยนะครับซึ่งผมลองหลายครั้งแล้วนะหม้อรุ่นนี้มันไม่ติดตะแกรงอะรู้สึกว่าเขาจะเคลือบเทฟลอนมาได้โอเคเลยเรียงๆไปนะมันมี15ชิ้นเนาะก็จะวางแถวละ5ชิ้นให้มันได้3แถวพอดีแล้วกันนะครับน่าจะได้อยู่นะมันเป็นหม้อขนาด5ลิตรนะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยกระเทียมก็ใส่ด้วยนะเดี๋ยวจะเอากระเทียมแทรกไปด้วยอันนี้ครบ5แล้วเนาะอ่ะด้านล่างอีก5ตอนที่เราหมักกับกระเทียมมันไม่ได้เกาะกับตัวไก่เท่าไหร่หมายถึงว่าปีกไก่อ่ะนะมันก็จะหล่นอยู่นะครับเห็นไหมเต็มเลยทีนี้ก็จะเอาลงไปให้หมดเลยเอาโปะไปอ่ะครับขอเกลี่ยกระเทียมก่อนกระเทียมนี่มันเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์นะครับละลายไขมันอุดตันในเส้นเลือดในสมองนะครับทำไม่เป็นเส้นเลือดอุดตันเนาะประมาณนี้อันนี้ยกหม้อทอดมาไว้ข้างนอกแล้วนะเดี๋ยวทำในบ้านไม่ได้กลิ่นมันจะแรงมากนะครับผมจะใช้อุณหภูมิ180องศานะครับแล้วก็เวลา15นาทีเครื่องนี้มันจะตั้งไว้ที่15นาทีก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าไม่พอยังไงเราค่อยเพิ่มนะครับเพิ่มนาทีอันนี้ปลอดภัยไว้ก่อนครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับโอ้กำลังสวยเลยโอเคนี่นะครับปีกไก่ทอดกระเทียมนะครับปีกไก่อบกระเทียมก็ได้เนาะด้วยบอทอดไร้น้ำมันเดี๋ยวผมจะเอาใส่จานครับให้เรียบร้อยหลังจากดูในตะแกรงหม้อทอดแล้วมันไม่ติดนะครับไม่ติดตะแกรงเลยนะเนี่ยผมดึงออกมาง่ายๆเลยนะครับแสดงว่าตะแกรงหม้อทอดของหม้อทอดรุ่นนี้โอเคอยู่บางทีมันติดเนาะไม่อยากแบบจะล้างเยอะนี่นะครับหน้าตาใช้ได้อยู่นะเรียบร้อยแล้วครับสีสันก็โอเคอยู่นะถึงแม้มันจะไม่เท่ากับการทอดด้วยน้ำมันนะครับแต่ว่าวิธีนี้มันไม่ได้ใช้น้ำมันเนาะแล้วก็ไม่ต้องคอยนั่งเฝ้าด้วยสีโอเคอยู่นะครับทีนี้จะลองมาชิมให้ดูสักชิ้นหนึ่งนะครับว่าที่หมักไปเมื่อกี้นะครับประมาณ7ขีดเนาะกับเครื่องปรุงเมื่อสักครู่เนี่ยมันโอเคขนาดไหนรสชาติมันเป็นยังไงต้องปรับต้องเพิ่มอะไรไหมนะครับยังร้อนอยู่เลยอะโอเคอาจจะปรับลดเกลือนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่ามันมีรสโดดของเกลือนิดนึงนะฮะแต่ว่าเวลาใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ25นาทีใช้อุณหภูมิที่180องศาไม่ได้กลับด้านนะครับ25นาทีเนาะอันนี้ก็จะได้แบบนี้เลยเหมาะกับกินกับข้าวเหนียวแล้วก็ส้มตำมากๆเลยขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเมนูง่ายๆที่ทำด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเมนูที่ทำเองแบบกระทะอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆแล้วก็รีวิวของใช้ภายในบ้านภายในครัวเหมือนเดิมเนาะวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ